สวัสดีค่ะพบกับพี่จอยไลฟ์สไตล์บายจอยยินดีต้อนรับทุกท่านสวัสดีเพื่อนเพื่อนที่ชอบสะสมสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะวันนี้พี่จอยมาอีกแล้วนะคะเกี่ยวกับเหรียญสะสมเหรียญเก่าเหรียญหายากเหรียญโบราณวันนี้พี่จอยก็ขอมาพูดถึงเหรียญ25สตางค์กันบ้างนะคะที่เรายังพบเจอกันอยู่เป็นเหรียญ25สตังค์ปีกาญจนาภิเษกนะคะว่ากันว่ามีช่องดังนะคะมีช่องดังรับซื้อสูงถึง 3,000 บาทนะคะจริงหรือไม่นะคะมาฟังคลิปกับพี่จอยช้าๆนะคะตอนแรกพี่จอยก็หลงดีใจก็เก็บไว้เยอะเหมือนกันนะคะสำหรับเหรียญปีกาญจนาภิเษกพ.ศ. 2539ชนิดราคา25สตังค์นะคะเหรียญ25สตังค์มีความสวยงามมากๆถึงแม้ว่าจะผลิตออกมาเยอะแต่ก็หายากแล้วนะคะหายากมากๆด้วยนะคะสำหรับเหรียญปีพ.ศ. 2539ปีกาญจนาภิเษกชนิด25สตังค์นะคะเพื่อนๆจ๋าแบบนี้เลยสวยงามมากๆถึงแม้ว่าเหรียญที่พี่จอยถืออยู่นี้จะผ่านการใช้งานมาบ้างแล้วแต่ว่ายังมีความสวยงามชัดเจนแล้วก็ไม่สึกหรอเลยนะคะยังใหม่อยู่เลยนะคะเพื่อนๆจ๋าที่เขารับซื้อกันสำหรับช่องดังๆนะคะมีการรับซื้อกันอยู่ที่ 3,000 บาทเป็นแบบไหนอย่างไรเดี๋ยวพี่จอยจะบอกให้กับเพื่อนๆนักสะสมนะคะพี่จอยขอบอกก่อนนะคะว่าพี่จอยไม่ได้รับซื้อนะคะช่องพี่จอยไม่ได้รับซื้อพี่จอยก็มาบอกกล่าวให้กับเพื่อนๆที่ชอบสะสมนะคะว่าเหรียญไหนที่ควรจะสะสมแล้วก็มีราคานะคะสำหรับเหรียญนี้ที่ว่ามีราคา 3,000 บาทก็คือเป็นเหรียญพระเศียรกลับนะคะถ้าเป็นชนิดธรรมดาก็คือพระเศียรตรงนะคะพระเศียรตรงปีกาญจนาภิเษกจะเป็นพระเศียรตรงนะคะถ้าหากหัวกับก้อยกลับกันแบบนี้มีราคา 3,000 บาทนะคะเพื่อนๆจ๋าแต่ว่าถ้าเป็นพระเศียรตรงมีการซื้อขายกันอยู่ที่10กว่าบาทประมาณนี้นะคะสำหรับ25สตังค์ต้องฟังกันให้ดีแล้วก็ดูให้จบนะคะสำหรับคลิปนี้พี่จอยก็มาบอกเพื่อนๆนะคะเพื่อนๆลองสังเกตดูสำหรับเหรียญปีกาญจนาภิเษกปีพ.ศ. 2539ชนิดราคา25สตังค์นะคะถ้าเพื่อนๆพลิกดูด้านก้อยกับด้านหัวกลับกันมีการซื้อขายกันอยู่ที่ 3,000 บาทเลยทีเดียวสำหรับ25สตังค์นะคะแต่ถ้าเหรียญพระเศียรตรงนะคะด้านก้อยกับด้านหัวตรงกันยังไม่มีราคานะคะแต่ว่ามีการซื้อขายกันก็อยู่ที่10ถึง12บาทประมาณนี้นะคะเพื่อนๆจ๋าปัจจุบันก็หายากมากๆนะคะถ้าเพื่อนๆเจอเป็นพระเศียรกลับเพื่อนๆขายได้นะคะ 3,000 บาทมีช่องดังรับซื้อนะคะถ้าเพื่อนๆมีมาขายพี่จอยได้นะคะ 3,000 บาทพี่จอยก็รับซื้อนะคะเพื่อนๆจ๋าขอให้เป็นพระเศียรกลับนะคะก็มาบอกกล่าวเพื่อนๆนะคะที่ชอบสะสมจะได้รับรู้นะคะว่าเหรียญไหนที่มีราคาและไม่มีราคาพ
พี่จอยก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามาถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกริ๊งๆแล้วก็อย่าลืมกดติดตามพี่จอยด้วยนะคะหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆที่ชอบสะสมไม่มากก็น้อยเจอกันคลิปหน้านะคะเพื่อนๆจ๋าสวัสดีค่ะ